วิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ทำให้หลายบริษัทนั้นต้องประกาศปิดกิจการ บางบริษัทประกาศปลดพนักงาน รวมไปถึงบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะคะ ที่ประกาศออกมาปลดพนักงานถึง 5,000 กว่าคน แต่ว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์แสดงความห่วงใยพนักงานเหล่านี้ค่ะ ก็เลยมีคำสั่งให้ซื้อรถยนต์นะคะเพื่อจะช่วยเหลือด้วยค่ะแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในครั้งนี้นะคะทำให้พนักงานหลายร้อยครัวเรือนค่ะมีรายได้ที่จะยังชีพต่อไปติดตามกับคุณรมรำพาเริ่มรู้ค่ะรถยนต์ Toyota รุ่น Soruna ที่คุณผู้ชมเห็นขนาดนี้นะคะเป็นรถยนต์ต้นแบบค่ะที่มีการสร้างเพื่อมอบให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในขณะนั้นพระองค์ประสงค์จะขอสั่งซื้อนะคะจำนวน1คันมูลค่า 600,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานบริษัท Toyota มอเตอร์ประเทศไทยหลังจากเผชิญวิกฤตในปี 40 ค่ะมีข่าวลือว่าอาจจะต้องปลดพนักงานออกถึง 5,000 คนดังนั้นบริษัทนะคะจึงนำเงินขวัญถุงตรงนี้ค่ะไปช่วยเหลือพนักงานด้วยการตั้งเป็นบริษัทโรงสีข้าวราชมงคลค่ะพระองค์ทรงมอบเช็คมูลค่า 600,000 บาทให้ใช้ในโครงการพระราชทานสวัสดิการพนักงานบริษัท Toyota แห่งประเทศไทยได้กลายเป็นจุดกำเนิดบริษัทข้าวราชมงคลในปี 2542 ในพื้นที่โรงงาน Toyota จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้พนักงานที่ประสบปัญหาในขณะนั้นมีอาหารที่ราคาถูกและยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานอีกด้วยโดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นโรงสีข้าวราชมงคลพื้นที่การเพาะปลูกทางการเกษตรบ่อเลี้ยงปลาบ้านพักพนักงานด้วยความตั้งใจจะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาอย่างยั่งยืนภายใต้พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มรายได้โรงสีข้าวแห่งนี้จะรับซื้อข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิและข้าวขาวจากชาวนาในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระบุรีร้อยเอ็ดและศรีสะเกษในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด 10%เพื่อนำไปผลิตเป็นข้าวถุงและขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 20% ส่วนผลผลิตที่เหลืออย่างลำข้าวและแกบจะนำไปขายในราคาที่ถูกเพื่อให้ชาวนาและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงใช้เลี้ยงสัตว์ต่อไปนับตั้งแต่เริ่มโครงการ 17 ปีที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมรายได้ให้ชาวนาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ถึง 100 ครัวเรือนจากการรวมกลุ่มของชาวนาผ่านสหกรณ์สระบุรี 36 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 30-50 ครัวเรือนและยังไม่นับรวมกับเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าในชุมชนใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาหาความรู้ได้อีกด้วยปีที่เราดำเนินกิจการมาเนี่ยก็ปรากฏว่าขาดทุนมาโดยตลอดก็เพิ่งมีกำไรในปีที่ 10ในหลวงก็พระราชทานพระราชดำรัสมาประโยคเดียวขาดทุนเป็นกำไรของเราซึ่งผมมองเป็นในสองในนะครับในที่หนึ่งคือบริษัทข้าวราชมงคลตั้งขึ้นมาไม่ได้หวังผลกำไรในที่สองก็คือจริงอยู่ตอนแรกอาจจะขาดทุนแต่สุดท้ายถ้าเรามีความพยายามปรับปรุงเนื้องานด้วยความตั้งใจเราก็จะมีกำไรแล้วมันก็เป็นไปแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นที่คำถามของหนูที่ว่าเราทำมาแล้วเราช่วยเกษตรกรยังไงบ้างคำตอบก็คือข้อที่หนึ่งนะครับเราทำตามนโยบายในหลวงเลยว่าซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาสูงกว่าท้องตลาด 10% แต่พอเวลาเราสีข้าวสารปุ๊บได้ข้าวสารมาเราจำหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาด 20% โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเราจำหน่ายถูกกว่าท้องตลาด 20% แล้วคุณภาพของเราก็ดีกว่าแล้วโดยที่เราใช้ยี่ห้อแบรนด์ของเรานี่เป็นข้าวราชมงคลนอกจากนี้บริษัทข้าวราชมงคลยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชาวนาทั้งการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินเป็นอย่างไรและการไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกินกว่า5ครั้งจะมีผลต่อสภาพดินซึ่งเมื่อชาวนานำไปใช้ปฏิบัติก็สามารถลดต้นทุนได้จริงถึง 70% ส่งผลทำให้ข้าวเปลือกมีคุณภาพและก็ราคาดีไปด้วยปัจจุบันโรงสีข้าวราชมงคลสามารถผลิตข้าวถุงได้360ตันต่อเดือนมีเครื่องจักรที่สามารถสีข้าวเปลือกได้คุณภาพดีโดยได้จำหน่ายให้กับซัพพลายเออร์ลูกค้าพนักงานของโตโยต้าซึ่งหากประชาชนสนใจสามารถซื้อได้ผ่านสาขาโตโยต้าเช่นเดียวกันสิ่งที่น่าดีใจนะคะคือการน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ด้วยเหมือนกันค่ะ